พอพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายคนทั่วไปก็จะมักจะเข้าใจว่าต้องเล่นกีฬาเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยในวิถีชีวิตการทำงานกวาดบ้านถูเรือนก็ออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันพร้อมๆกับดูสิ่งรอบตัวของเรามีอะไรเอามาใช้ได้สถาบันอาสมศีลเชิญชวนท่านใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่อยู่กับตัวเรามานานผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าที่ผมพูดถึงเนี่ยจะรวมไปถึงผ้าเช็ดตัวผ้าห่มหรือผ้าพันคอก็สามารถนำมาใช้ออกกำลังกายได้นะครับในผ้าขาวม้าเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้ได้สารพัดประโยชน์แต่เมื่อนำมาออกกำลังกายแล้วก็สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับกล้ามเนื้อให้กระชับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเราลองไปเรียนรู้กันครับการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าแบ่งออกเป็น4ช่วงได้แก่ 1. อบอุ่นร่างกายและเหยียดยืด 2. ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าท่าเดี่ยว 3. ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าท่าคู่ 4. ผ่อนคลายซึ่งใช้ท่าเดียวกันกับอบอุ่นร่างกายและเหยียดยืดต่อไปเรามาอบอุ่นร่างกายด้วยท่าของผ้าขาวม้านะครับท่าแรกนะครับเป็นการบิดข้อมือนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับอันนี้เปลี่ยนท่านะครับอันนี้เราเอาผ้าขาวม้ามานะครับพับศอกขึ้นมา1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับท่าต่อไปยกไหล่ขึ้นมา2 3 4 5 6 7 8นะครับเตรียมเปลี่ยนท่าตอนนี้เอาผ้าขาวม้าพาดไปที่ต้นคอนะครับเราจะบริหารที่ต้นคอก้มเงยนะครับครับเงย5 6 78นะครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับลดผ้าขาวม้าลงมาที่หัวไหล่นะครับมองไปซ้ายไปขวา3 4 5 6 7 8นะครับเตรียมเปลี่ยนท่าครับเอียงคอนะครับไปซ้ายไปขวาเช่นเดียวกัน5 6 7 8นะครับเราจะบิดตัวนะครับบิดไปซ้ายไปขวา34 5 6 7 8นะครับเตรียมเปลี่ยนท่าครับเอียงไปซ้ายไปขวานะครับดีครับ3